ด่วนช้างศึกพลาดสุดช็อกเสียประตูโคตรง่ายทำแพ้อิหร่าน2-0ตกรอบเอเชียนเกมเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลเอเชียนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายกันหน่อยทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโค้ชหลักอิสระศรีทะโลนะครับวันนี้ต้องมาเจอกับทีมแข็งเบอร์ต้นๆของเอเชียอย่างอิหร่านนะครับทัพช้างศึกของเราก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเสมอ2นัดคือเสมอคูเวตกับเสมอบาเรนแล้วก็แพ้ทางฝั่งของเกาหลีใต้มาเจอกับอิหร่านโหแข็งโป๊กนะครับยังไม่เสียประตูเลยนะซึ่งก่อนเกมโค้ชล่ะพูดว่าเกมเนี้ยเชื่อมันว่าทีมชาติไทยก็มีโอกาสที่จะน็อกอิหร่านเหมือนกันเพราะมองว่าอิหร่านไม่ได้เคี่ยวและแข็งแกร่งเท่ากับเกาหลีใต้ซึ่งวันนั้นทีมชาติไทยสู้กับเกาหลีใต้ได้สนุกแต่ก็แพ้ขาดอยู่ดีนะครับก็อยากจะรู้ว่าคนละจะมีแท็กติกและวิธีการยังไงมาสู้กับอิหร่านซึ่งวันนี้ถ้าดูรูปเกมผมมองว่าก็ไม่ขี้เหร่หรอกแต่สิ่งที่ผมจะพูดหลังจากนี้เนี่ยต้องฟังดีๆเลยนะ11ตัวจริงที่จัดลงมาก็ตัวหลักลงครบนะยศกรบูรพาปุรเชษฐ์ทอดสนิทสิทธาบุญล่าเกียรติศักดิ์พุทธจันทร์แล้วก็ประตูอย่างนพลครพลแนวรับมีทรงชัยทองฉ่ำอนุสักใจเพชรก็ลงมากันครบอะใช่ไหมสำหรับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับอิหร่านก็มาเต็มมีโควต้าเกินด้วยซึ่งเอาจริงๆถ้าดูรูปเกมเนี่ยเฮ้ยปรากฏว่าเล่นไป10กว่านาทีอะทีมชาติไทยดูดีนะตั้งรับรอทรานซิชั่นไวยศกรบุรพากิติศักดิ์วิ่งหลังลายปุรเชษฐ์คอยสร้างสรรค์เกมปั่นป่วนอิหร่านได้เป็นอย่างดีมากเอาจริงๆนะสู้ได้ไม่ขี้เละเลยเฮ้ยเหมือนตามที่โค้ชหลักพูดว่าเขามีวิธีการสู้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเตรียมมาต้องบอกเลยว่าแทบจะพังทลายจากจังหวะที่ทีมชาติไทยเสียประตูต้องยอมรับเป็นการเสียประตูที่โคตรจะง่ายเป็นจังหวะที่ต่อบอลกันบิวอัพจากประตูกองหลังคือนพพลนพพลครพลผมว่าจังหวะนี้น้องเขาคิดช้าทำช้ามากมีผู้เล่นอยู่ทางฝั่งขวาให้ก็ได้โล่งอยู่ไม่มีตัวบีบแต่เขาแบบเหมือนว่าช้าแล้วก็สมาธิอาจจะเสียไปหน่อยนึงสุดท้ายครับอย่างที่บอกนี่คือมาตรฐานระดับเอเชียและยิ่งอิหร่านเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยออกช้าเขาพุ่งเข้ามาสุดท้ายนพพลเตะไปอัดผู้เล่นอิหร่านเข้าประตูพอเสียประตูแบบนี้ผมบอกเลยว่ากำลังใจนักบอลหรือกำลังใจโค้ชมันเสียเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะพลาดกันได้แต่ก็ต้องยอมแล้วว่าลูกแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นและไม่ควรจะเกิดกับทีมที่เราไปเจออย่างเอเชียอย่างอิหร่านแบบนี้เห็นได้ชัดเลยว่าสีหน้าของตานั้งแต่คือแบบคือพลาดง่ายเกินไปทั้งที่รูปแบบการเล่นวิธีการเราเตรียมมาดีเข้าใจป่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยกับฟุตบอลไทยอ่ะไม่รู้ว่าทำไมแก้ไม่หายสักทีและไม่ใช่แค่นักบอลหรือนักเตะหรือโค้ชแฟนบอลอย่างเราที่เชียร์อยู่ที่บ้านเนี่ยพอเสียประตูแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันแทบจะหมดกำลังใจเหมือนกันครับคุณผู้ชมจริงอยู่พลาดได้แต่ที่บอกว่ามันสิ่งเป็นสิ่งที่มันเราพลาดง่ายจนเกินไปจังหวะนี้ก็ต้องยอมแล้วว่านพพลละครพลก็ต้องรับไปเต็มๆกับการเสียประตูลูกนี้ก็หวังว่าน้องจะเอาข้อผิดพลาดตรงเนี้ยมาเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขนะครับต้องเรียนรู้ต้องปรับปรุงเลยอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเพราะเราเตรียมทุกอย่างมาดีหมดสุดท้ายเบสิกพลาดแบบเบสิกง่ายๆอิหร่านได้ประตูโอ้โหคือมันน่าเสียดายตรงนี้แหละว่าที่เราทำเกมมาดีมากอ่ะวางแผนมาดีสุดท้ายเราก็วนลูปเดิมๆพลาดกันง่ายๆก็โดนไป1-0นะครับก็หวังว่านพพลจะเอาความผิดพลาดตรงนี้มาเรียนรู้นะเพราะอย่างที่บอกว่าคือมันพลาดง่ายจริงพลาดง่ายจนเกินไปแล้วคอมเมนต์ก็เข้ามาถล่มกันยับเลยแต่จริงๆหลังจากนั้นพอพลาดแล้วเนี่ยไทยเราก็เล่นได้ดีนะเฮ้ยคองเกมใส่บุกใส่ได้เพียงแค่ว่าจังหวะจบไม่ดีเท่านั้นมีจังหวะจบคมยศกรบุรพายิงอย่างสวยเข้าไปแล้วแต่ล้ำหน้ากิติศักดิ์พุทธจันทร์หลุดไปเฮ้ยวันนี้รูปเกมทีมชาติไทยดีอ่ะไอจังหวะเล่นกัน3คนข้างหน้ายศกรกิติศักดิ์บุรเชษฐ์เฮ้ยดูดีมีสิทธาบุญล่าเก็บตกแถว2ให้ใช้ได้แต่นี่บอกว่าเราพลาดแบบช็อกอะพลาดแบบเหลือเชื่อสุดท้ายครึ่งแรกจบ0-1ครึ่งหลังคุณผู้ชมเอาจริงๆไทยก็เล่นได้ไม่ขี้เหร่นะกล้าต่อบอลสู้มีโอกาสได้ยิงมีโอกาสอิหร่านก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยจริงอิหร่านเนี่ย
แต่อย่างที่บอกว่ามาตรฐานของเราพูดตามตรงว่าเรายังอยู่แค่อาเซียนน่ะยังไม่สามารถสู้กับเอเชียได้เพราะลูกที่2ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของเราอีกแล้ววาริชชูทองใช่มั้ยลูกนี้ก็ไปเล่นยากคือบอลมาปุ๊บเนี่ยเขาจะเกี่ยวมาเล่นต่อคือถ้าเกี่ยวหลบได้ในเหนือแต่ถ้าเกี่ยวไม่ได้ก็หลุดไปสุดท้ายไม่มีทางเลือกนพพลก็ต้องทําฟาวล์เสียจุดโทษเห็นมั้ยครับ2ลูกที่เราเสียเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลเล็กๆน้อยๆเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บอลไทยเราโดนประจำแก้ไขไม่ได้สุดท้ายก็2ต่อ0เกมจบทุกอย่างจบกลับบ้านจริงๆมันน่าเสียดายสำหรับผมอะผมก็ชื่นชมทีมงานนักเตะอย่างโค้ชละชุดนี้นักเตะทุกคนสู้กันแบบสุดจัดอะเพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างนะทั้งสภาพร่างกายนักเตะตัวผู้เล่นที่ได้มาไม่ครบแล้วก็แบบมาเจอของแข็งแต่พอเราดูฟุตบอลเราก็คาดหวังว่าฟุตบอล90นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายที่เราเล่นดีอ่ะมันก็จะมาพังทลายด้วยความผิดพลาดที่เราทำเกิดขึ้นบ่อยๆกับฟุตบอลไทยคือความผิดพลาดส่วนบุคคลจริงๆก็ไม่อยากเอาโทษนะแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายน้องๆก็ต้องไม่ใช่แค่น้องๆผมว่าทีมชาติไทยชุดๆอ่ะแม่งต้องเรียนรู้ความผิดพลาดตรงนี้ว่าอย่าเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะแล้วยิ่งถ้าเราไปสู้กับระดับเอเชียถ้าพลาดในอาเซียนแบบเนี้ยมันอาจจะไม่โดนลงโทษแต่พลาดกับระดับเอเชียเนี่ยผมบอกเลย 99% โดนลงโทษซึ่งวันนี้อิหร่านเนี่ยเอาพูดตามตรงโอกาสก็ไม่ได้เยอะกว่าไทยแต่เขาได้ลูกมันเกิดจากลูกที่เราพลาดทั้งนั้นเสียดายจริงๆพลาดสุดช็อกกลับบ้านก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ดีพอจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะเรายังไม่สามารถแก้ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้ก็น่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายตรงที่เราเตรียมทุกอย่างมาแบบสู้ได้ดีแล้วสุดท้ายเราก็พลาดอีรอบเดิมนะครับก็หวังว่าน้องๆจะเก็บข้อผิดพลาดตรงนี้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วกันเพราะทุกคนก็ยังมีที่จะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยได้นพพลก็ต้องเอาความผิดพลาดตรงนี้เช่นเดียวกับวาริชพลาดโดยวิจารณ์อันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะก็พลาดจริงแล้วก็แฟนบอลก็มีสิทธิ์ที่จะโดนวิจารณ์อยู่แฟนบอลมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์อยู่แล้วเพราะมันเป็นความพลาดและเสียประตูแต่ที่บอกว่านี่คือบททดสอบคุณก็ต้องผ่านจุดตรงนี้ไปได้ก็ให้กำลังใจให้กำลังใจนะเพราะว่าน้องๆทุกคนสู้แต่ที่บอกว่าให้กำลังใจแล้วเราก็ต้องมองความเป็นจริงว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยากให้ทุกคนพัฒนาไม่ได้ให้อยากแบบเฮ้ยสู้ได้นะแต่สุดท้ายเราก็แพ้อีกแล้วอ่ะมันก็จะเป็นวนลูปเดิมของฟุตบอลไทยคุณผู้ชมผมอยากเห็นสู้ได้แล้วเราแบบเฮ้ยไปให้สุดบ้างไม่ใช่แบบสู้ได้แล้วก็มาพลาดกับความผิดพลาดแบบเดิมๆแล้วก็ตกรอบไปแบบนี้แต่ส่วนตัวก็ชื่นชมที่ผ่านมารอบนี้ได้นะว่าเฮ้ยเราผ่านมาบาเรนคูเวตเกาหลีใต้ในแบบฉบับทีมชาติไทยผมพูดแล้วชุดไม่ฟูลทีมปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะอยู่ดีบุคลีต้องกลับชมบุรีต้องเรียกกลัวกลับไปใช้อีกสู้ได้ดีขนาดนี้สุดละแต่ที่บอกว่าอยากจะให้ดีกว่านี้อยากให้บอลไทยไปได้ไกลกว่านี้เพราะอย่างที่บอกตอนนี้กีฬาอื่นคุณผู้ชมก็เห็นว่าเฮ้ยวงการนักกีฬาไทยเราสามารถพัฒนาไปสู้กับระดับโลกได้นะวอลเลย์บอลเทควันโดใช่ไหมล่ะเห็นก็พิสูจน์เห็นแล้วทำไมบอลไทยเราถึงไปไม่ได้สักทีอ่ะเราต้องมาดูกันว่ารากฐานเราเป็นยังไงแก้ไขไงต้องเดินให้มันถูกจุดแล้วตอนนี้นะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะคุณผู้ชมเป็นไงบ้างคลิปนี้มาระบายหลังเกมกันที่ทีมชาติไทยแพ้อิหร่าน 0-2 เล่นดีสู้ได้แต่สุดท้ายก็พลาดเพราะความผิดพลาดของเราเองล้วนๆเลยจริงๆ2ประตูที่ได้ที่อิหร่านเขาชนะเราเกิดจากความผิดพลาดของเราจริงๆเลยนะครับอ่ะก็อยากเป็นกำลังใจก็ให้กำลังใจน้องๆกันแล้วก็ว่าน้องๆจะเอาคำวิจารณ์เหล่านี้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ตัวเองดีขึ้นแล้วกันเพราะทุกคนก็เป็นอนาคตของทีมชาติไทยนะก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สู้ต่อเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าพัฒนาตัวเองให้จนเป็นนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็มาทำให้แฟนบอลชาวไทยยอมรับให้ได้แล้วกันนะครับคลิปนี้เพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ